สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูบรรยากาศนะสำหรับหน้างานของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับตอนนี้นิ่งอยู่เลยครับนี่อยู่ฝั่งนี้2คันรถขุดสานี SY 2154ฝั่งนู้นอีกคันนึงครับ200ซีครับวุ้นเส้นเจ้าไส้เบสตีไอ้ต้นช่วงนี้ยังนิ่งอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศของหน้างานในการขุดลอกเสร็จไปแล้วครึ่งนึงใช่ไหมพี่ต้นเดี๋ยวไปดูกันครับผลงานที่ผ่านมาโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านกระทุ่มตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกบุรีรัมย์นะครับเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมีชุดรถบรรทุก6ล้อวิ่งถอยดินขึ้นคันหลังจากนั้นก็หยุดหมดที่ถอยนะครับแล้วทีนี้เขาก็ใช้รถแบคโฮเนี่ย3คันเนี่ยทอยต่อกันขึ้นเก็บขึ้น2ฝั่งนะครับเก็บงานด้านล่างนี่คือเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับครึ่งบ่อแล้วก็มีคันคูกั้นน้ำเอาไว้ซึ่งตรงนี้เขาใช้น้ำอยู่แทงประปาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่นิ่งครับทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวรอทางผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าของงานนะอบต.หนองใหญ่มาทำการตรวจนะครับตรวจว่าจะเอายังไงให้เปิดน้ำเลยไหมถ้าเปิดน้ำฝั่งนี้ลงไปฝั่งนู้นแล้วก็จะได้ลุยต่อนะครับเนี่ยจะได้ลุยต่อฝั่งนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอยู่ครับแต่งสโลปเก็บหลังคันเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วครับฝั่งนู้นก็เหลืออยู่ครึ่งนึงนี่แหละเปิดน้ำแล้วก็จะได้ลุยหาปลากันนะครับรอเจ้าหน้าที่รอผู้นำมาตรวจสอบมาตกลงกันว่าจะลุยเลยหรือเปล่านะครับอากาศดีด้วยวันนี้มันเตือนแต่ว่าจะใส่ลีทำแบบพี่เข้ามาเห็นยูนี่โดนมาไหนแล้วจักมือจักมือแล้วดอกมือตัวแล้ววันที่อย่างสิบกว่าวันสิบห้าลงมือสิบห้าครึ่งเดือนพอดีครึ่งเดือนเต็มดอกฟังนั่นเพลงไหนฟังไอ้อัดลอยโร่เอาจะไม่ได้ไปบุญยั่งเลยตัวน้ำเดี๋ยวมาตรงไอ้น้องตึ้งเจริญน่ะปลาบ่เขาสิลงแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ก็ไปลงเดี๋ยวนี้แต่มันจะชุดมันตึงเต็งไปกันท่านตัวนี้แล้วเพราะว่าให้ตัวแล้วตัวนี้ใช้อาร์ตวาน้ำยังหลายอยู่โอ้ตะเกียว่าท่านไปแล้วตัวนี้พอดีลุยน้ำเลยทีวันนี้ลุยน้ำคุดเลยเอาละท่านเป่าเอาอีกแล้วเช่าเตรียมโตรถตัวแห้งนะอ๋อเสร็จนี้ก็ย้ายกลับเข้าประเคียบต่อไปใช้ไปล่มน้ำไปคันนั้นไปล่มตีลงเรือให้แบบเป่าลงเย้สิได้จอดตึกสั้นเป่าลงน้ำลึกเป่าโอ้ยเอาแล้วมันเคยเสียสองลูกแล้วไหมเมื่อตูดจุ่มเมื่อนั่นนะเมื่อตกลุ่มนะไปมันโยนโอ้ที่วันจุ่มมันท่วมขึ้นมากไปได้สิกระท่วมเข่าเก่งป่ะแบตก็บวมที่แล้วอ่าปานโคก
ยูนยูพูดเหมือนว่าหลุมที่เขาเฮ็ดไว้ก่อนแม่นบ่เออสิย่างไปตุกคนขับตามมือไล่มันออกแล้วบ่บักบ้านั่นไปไปแล้วจิว่าล่ะไอ้ต้นอยู่ใต้ตัวไอ้เซ็ตถ้าดึงกันขึ้นบ่ทันดิสิเกิดหยังขึ้นมื้อนั้นเขาเลยพูดพระเอ้าไปห้อยพูดอย่างงามเลยเนาะสมองเอาไปห้อยคอเนี่ยยันกันยันกันบ่าเออบ้าจะค่อยไปอีนี่ดิจะว่าอีนี่ดิกันบ้าหมดเลยนั่นน่ะกินมันยิงระดับแล้วตัวจานมื้อโอ้นู่นมาแล้วมาแล้วต้นเพลงโอ้แหงตัวโอ้ลูกโอ้ยโอ้แหงยิงตัวตื่นเต้นแรงเนาะทีมนายช่างรอมา 2-3 วันแล้วทีมนายช่างตรวจเช็คระดับอ๋อเขาจะมายิงระดับก่อนแล้วก็ค่อยว่าละให้เราเปิดน้ำอะไรอย่างนี้ป่ะถ้าเกิดมันระดับไม่ได้ให้เราขุดขึ้นมาอีกก็จังสั้นตัวนะก็พูดง่ายๆก็คือเราจะส่งงานก่อนครึ่งนึงเพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้น้ำอยู่เนาะมันก็เลยสูบออกหมดไม่ได้ก็เลยทำทีละครึ่งต่อเพ็บเงาก็น่าจะใช้เวลาอยู่แล้วครับไปตรวจเช็คก่อนลุ้นลายด้วยเอาพี่บามันคุดลึกคุดลึกกับผมตราเบ่งทำมันว่างหันปลาคือสิตัวใหญ่แต่เนาะตัวใหญ่ปนี่เบิร์ดชัวกับปู้เฮ้ยเบิร์ดรับพื้นกระดาษไปในตัวของเล็กหมดดูจากร่องรอยนี่ไม่น่าจะบูเท่าไหร่นะนี่ฮะบูบ่อยต้นบูแต่ค่อยแล้วต้องถ่ายอยู่เพียงดูจากสภาพของรถแล้วก็ไม่น่าจะบูเท่าไหร่ล่ะครับหรือว่าฝนมันตกมาล้างก็ไม่รู้นะฝนตกแห้งหมดก็ขุดทั้งฝนนี่บ่ครับยังขึ้นตัวยังขึ้นอ๋อเป็นคุ้นเพราะจะทุ่มจะทุ่มใจทั้งหมดรถไถอยู่มองตะปูบ่ห่างอีกแล้วนู่นรถไถฝั่งนู้นเราไปนู่นจะรีบยังไงเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาว่าจะไงก็เดี๋ยวคอยติดตามต่อครับเอาอีกแล้วครับปลาโอ้โหตัวใหญ่มากนี่ถ้าเราเปิดน้ำนี่ถ้าเราเปิดน้ำนี่จับปลามันเลยเนาะอะไรนะจับปลามันไม่จับมันนะเอาไปโคตักอะไรอย่างนี้นะได้หลายบ่มือที่ว่าลงทั้งรางอ่ะนะจับยาวท่านได้เปิดแล้วอ้าวอัดร้อยโลทบมาเออมาวะอยู่ให้หนังบ้านบ่เคยอยู่บ้านสิฮะเอออยู่บ้านซื้อมันเมื่อยมาฮะย่างเล่นบุญตีมาทาเลยนี่นวลตัดเตียงมาแล้วเตรียมจะเปิดมาเคลียร์เด้อเจ้าเอาจังไดนี่เคลียดินแล้วมาเคลียมันสิเอา6ล้อแล่นอีกบ่ข่อยพร้อมแล้วรถข่อยมันสแตนบายรออยู่โอ้ยถอยมันบ่เลี้ยวง่ายหรอกไข่เส้นอยู่หรอกบ่ว่าหรอกไข่เส้นดิเดี๋ยวไปเอารถต้องงอกแน่รถไทยนั่น